สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวบอกว่าสว.สมชายโพสต์ถามทำไมต้องแจกเงินดิจิตอล 560,000 ล้านบาทให้กับทุกคนเนื้อหาใจความนะครับนายสมชายแสวงการซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook สมชายแสวงการโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับสมชายบอกว่าผมมีคำถามง่ายๆข้อ3ทำไมต้องแจกเงินดิจิตอล 560,000 ล้านบาทให้กับทุกคนคนรวยเจ้าสัวมหาเศรษฐีรัฐมนตรี36คนส.ส.500คนส.ว.250คนตำรวจก็ได้ทหารก็ได้ข้าราชการก็ได้และคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบวกกับนักเล่นหุ้นอีก3ล้านคนด้วยกันนะครับคำถามคือว่าแปลงเงินเพื่อใครครับ